นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบไม่ใกล้ไม่ไกลในเมืองลำปางท่านผอ.ดุลยวิทย์รัตนภาคกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับและก็อีกหนึ่งขั้นตอนจะเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดคุณวิสูตรจงจำเริญกิจได้กล่าวรายงานนะครับที่32รับต้นไม้ครับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานรับแล้วอาจจะขอสักนิดหนึ่งเพื่อถ่ายรูปรวมกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านที่2ครับขอเชิญนายอำเภอแจ้งโหงครับนายอำเภอปรีชาสมชัยครับแล้วก็ท่านที่3ท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.ดุลยวิทย์รัตนภาคครับผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.ชูชาติพงศ์สิริวรรณผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลำปางครับขอบคุณมากนะครับและต่อจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านผอ.อิสระเรศสิทธิเลิศเจนากุลนะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ลำปางครับขอเรียนเชิญนะครับหรือว่าผู้แทนก็ได้ขอบคุณนะครับและต่อจากนั้นขอเชิญหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับหัวหน้าพีระเมธตื้อตันสกุลนะครับหัวหน้ากุ้งขอบคุณมากนะครับเข้มแข็งต่อจากนั้นขอเชิญท่านผู้กำกับสภ.แจ้ห่มนะครับพันตำรวจเอกนพดลใบเรือขอบคุณท่านผู้กำกับนะครับดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างให้นะครับขอบคุณนะครับผู้แทนเจ้าลำปางท่านให้ความสำคัญมากๆนะครับวันก่อนก็นำหมกฮาวไปปลูกที่พื้นที่อำเภอแม่ท้าวันนี้มาที่นี่สร้างความหัวหน้าเงยหน้านะคะเดี๋ยวดูภาพครับตอนนี้เราจะมีขั้นตอนในความประทับใจนี้นะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าและคณะผู้บริหารทีมรวมไม้ที่ปลูกเป็นไม้ปิ้งป่าครับไม้ป่าทั้งนั้นครับว่าอันนี้มันจะลึกก็ได้นะน้ำเขาออกมาครับเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าไปเลยครับพอใช้ตรงนี้มันลื่นว่าเองนักเลงพอขอไปตั้งจอบให้ขุดเองเลยเดี๋ยวไปขอนะโอเคครับเอาพร้อมนะครับอันหนึ่งสองสามครับครับมองกล้องนี้รอบนึงครับหนึ่งสองสามครับได้ได้ครับถือแล้วต้องปอกด้วยนี่คือเรื่องเสือระวังหน่อยอันตรายมากอันตรายมากเลยนะ